ันนี้ผมสันบ้าจ่างครับอยู่กับวีบ้าจ่างนักร้องนำนะฮะวันนี้พวกเราเล่นคืนเสร็จนะครับเล่นกับมือกองใครวะนึกชื่อก่อนอ๋อตูนต้นส้มครับเอาให้พูดชื่อวงนะวันนี้นะฮะเราอยู่ที่ร้านลาบเจ้าแม่อันนี้นะฮะเจ้าเก่าเอาเจ้าเก่านะฮะเล่นคืนเสร็จมานะครับผมนะฮะค่าตัวก็หมดไปกับร้านนี้แหละครับครั้งแรกด้วยนะฮะเมนูสุดท้ายนะครับวันนี้เราเป็นปลากระพงเม็กซิโกครับผมนี้ตกมาตกยากมากนะฮะนี่กว่าได้มาเพราะเรารอตั้งแต่กี่โมงนะเลิกเล่น4:30นะฮะตอนนี้กี่โมงครับดูนาฬิกาครับนะฮะสั่งไปตั้งแต่ตอน5 ทุ่มนะฮะเพิ่งจะได้แดกครับอันนี้จะได้กินครับครับผมนะฮะอันนี้ก็คือปลาเม็กซิโกนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรียกภาษาไทยคือปลากระพงนะครับผมนะมันเป็นสัตว์สิงคโปร์คล้องจองกันนะฮะกับเม็กซิโกนะฮะติดซาวนะครับต้องเรียนภาษาอังกฤษนะเด็กๆนะถึงจะรู้ครับสิงคโปร์ครับที่เห็นเรียงรายนี้ถ้าดูด้วยทีละอย่างนั้นเรียงรายนี่คือน้ำจิ้มของปลาตัวเดียวเฉพาะนะครับผมอันนี้ก่อนเลยน้ำจิ้มไก่นะฮะผักไปเลยไปน้ำจิ้มไก่ตกลงไก่หรือปลาอันนี้น้ำจิ้มไก่ครับชื่อน้ำจิ้มไก่แต่กินกับปลาได้น้ำจิ้มไก่แม่ปะเนียมนะครับผมนะฮะตอนนี้ไม่รู้บริษัทพังหรือยังนะครับผมนะครับอันนี้เป็นซอสพริกนะครับของสามแม่ไม้นะฮะสามแม่ไม้ปลาได้เหมือนกันครับคล้ายๆรสชาติคล้ายกันนี่ดูหวานๆหน่อยเริ่มเผ็ดๆเค็มๆเลยอันนี้น้ำจิ้มแจ่วตีฮอนฮะเค็มๆเค็มๆอีสานหน่อยนี่ครับน้ำจิ้มซีสตูดครับผมซีฟู้ดสิงคโปร์นะต้องเรียนภาษาอังกฤษนะครับนะนักเรียนจะเปรี้ยวเผ็ดๆนะครับผมนะกินกับเหมาะกับปลามากนะฮะเขาแนะนำว่าต้องกินกับตัวนี้เท่านั้นอันนี้ก็มาถึงตัวที่ปลาเผาเม็กซิโกนะครับผมนะฮะเนื้อมันดูสังเกตเนื้อนะฮะอันนี้คือเส้นส่วนสูตรบนตัวปลานะฮะน้องต้องเรียนภาษาอังกฤษนะฮะถึงจะเข้าใจตรงนี้นะครับเขาบอกว่าส่วนที่อร่อยที่สุดของปลาตรงไหนพี่ท้องท้องมันนะฮะท้องมันท้องกับแก้มท้องกับแก้มท้องกับแก้มนะฮะอันนี้ก็ท้องแก้มไม่ใช่นะไม่ใช่ฮะอย่ามาวุ่นเรื่องนี้ครับผมถ่ายรายการอยู่พี่ให้เกียรติผมด้วยแจ้งอันนี้มานะครับผมครับอ่ะดูนะครับผมนะฮะผมจะเริ่มจากตรงส่วนกลางปลาเลยนะครับผมนะฮะโอ้ยตักยากนะฮะอันนี้ครับแอบมีก้างนะครับผมนะฮะปลาบ้านพ่อมีก้าง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 ไม่กินแล้วกันนะฮะต้องเกลียดเลยต้องเกลียดทำไมเนี่ยเออเกลียดไม่เกลียดไม่น่ากินเลยอ่ะนี่นะฮะเดี๋ยวผมเอาก้างออกก่อนกินหน่อยกินหน่อยจิ้ม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 ซีฟู้ดซีฟู้ดซีฟู้ดเม็กซิโกนะฮะกินเปล่ากันอยู่กินเปล่าเปล่าจะเป็นไงวะเราสกอตเต้เอาเรียมิงเกโลยูเรียบ้าได้อ่ะเยี่ยเป็นไงเม็กซิโกแต่ว่ามันคือเนื้อปลาไข่รอบจะดีเหรออย่าเลยรอบหนึ่งผมได้รอบเดียวนะฮะคือเนื้อมันขาวๆครับกินกับปลาขาวๆนะฮะเดี๋ยวแบตมันจะหมดนะครับผมต้องรีบกินให้หมดตรงนี้นะฮะไม่ขาวไม่ขาวดิอย่าเถียงผมนะครับมินประมาทนะครับมินประมาทนะครับมินประมาทนะครับเนื้อปลาฟอกขาวไปเยี่ยมไปแดกเขาตั้งไม่ขาวนะครับผมเนี่ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงจกปุ๊กสิกายริสไปเที่ยวเยี่ยมไปเวียดนามเอาเป็นประเทศอะไรครับอันนี้ประเทศออกชิลีครับนะฮะเป็นชิลีมันเปรี้ยวๆหน่อยออกนั้นรสนะคล้ายๆทาโก้อย่างที่เม็กซิโกเพราะปลาคือปลาเม็กซิโกปลากระพงกว่าตกมาได้นะรู้ไหมเขาจะลำบากขนาดไหนตกมาปุ๊บต้องไปลวกน้ำก่อนลวกน้ำก่อนปลาร้องโหยหวนนะฮะกว่าได้กินแต่ละอย่างนะต่อไปนี้เป็นจิ้งกะปินะครับผมนะฮะแล้วไปไม่ชิ้นใหม่ไว้เกี่ยวชิ้นเดียวเนี่ยมันเดี๋ยวมันแบตหมดแค่นี้ต้องรีบกินก่อนเอาใหม่เลยนะเป็นไงสมองเปรียงยังมาเรียนได้เอาเขมรแล้วเยี่ยใช่ครับน้ำจิ้มเขาต้องออกทางสักแก้วหน่อยนะฮะด่าชิ้นเนื้อฮะผมรีบตักโอ้โหดูแม่งตักข้ามแล้วกันนะครับข้ามแล้วกันนะฮะข้ามเลย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 นี่สุกี้นะครับผมนะฮะครับสุกี้ฮะสุกี้ลวกหล่นนะหล่นเปลี่ยนใหม่ทำไมปึ๊บหวานหวานหวานสองผู้ดียักษ์จักเป๊กเนี่ยครับซิกเปอร์ทริกอันนี้ประเทศแล้วหรือเขาสื่อไปประเทศแถบกำแพงเมืองจีนครับแต่ไม่ใช่กำแพงเมืองจีนฮะเป็นชนชั้นกรรมกรโอเคครับไม่ฮานะครับวันนี้มันไม่มีกองส่งให้ตักต่อนะฮะจะหมดแล้วนะฮะจะหมดแล้วนะฮะทีนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วตีฮอนนะครับผมนะ
ขอแบบอันนี้หน่อยทีวีแชมเปี้ยนท่านผู้ชมครับกูคิดไม่ออกครับกูจะพูดอะไรครับนะฮะมึงส่งมาให้กูแบบนี้กูคิดไม่ทันนะฮะเฮียรสชาติดีผู้นี้นี่เองยังไงอะยังไงอีสานอีสานนี่มันเป็นไทยนะอีสานอีสานเลยจิ้มตื่นตาน้ำจิ้มตาสามแม่ไม้นะครับผมนะฮะซอสพริกนะฮะปกติปลาเขาไม่แดกน้ำซอสพริกนะต้องรีวิวให้มึงดูใช่ไหมแม่งไอ้เหี้ยไม่เข้ากันเลยสัตว์ให้กูรีวิวสเตย์เลยเนี่ยเหี้ยเรื่องรายการอะไรนะตะกาตะกาตะกาเหี้ยเปิดให้พ่องดูสัตว์ปลาเหี้ยกินซอสพริกโอ้แล้วนี่จิ้มไก่อีกจังไรสัตว์เลยดูแม่งเหี้ยนี่ท้องเสียเนี่ยสัตว์ชื่อก็บอกน้ำจิ้มไก่ไม่ได้เลยเฮียเอาน้ำก่อนเลยสรุปซีฟู้ดอร่อยสุดซีฟู้ดถ้าอยากไปลองนะดูเนื้อปลาเป็นไงครับเนื้อปลาเนื้อปลาโอเคครับกูจังไรเองนะไปจิ้มกับพวกนี้หวานไหมหวานได้ครับได้อยู่สรุปก็คือนะฮะเราอย่าไปลองนะครับอะไรที่เราไม่เคยกินนะครับผมนะครับนะอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอให้ทุกท่านผู้ชมนะครับอดทนนะครับผมดูไปก่อนแล้วกันนะฮะดูน้ำจิ้มเนี่ยแล้วคืนนี้กูจะกินหมดไหมเนี่ยเฮียนะฮะนี่เนื้อปลาก็เหลือให้พวกพี่ๆกินเข้าแบบนี้นะครับผมนะโอเคครับวันนี้อะไรพวกเรานะฮะบันบ้าจางมีบ้าจางนะครับวันนี้บ่าวบ้าจางไม่มานะครับผมนอนอยู่กับเมียที่บ้านนะฮะวันนี้อยู่กับพี่ตูนต้นส้มด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ตูนด้วยนะฮะมาถ่ายให้เรานะครับผมร้านไหนสนใจยังไงติดต่อพวกเราได้เออครับผมใช่ครับเอาเป็นร้านอาหารร้านเหล้านะครับมันเป็นร้านอาหารแบบนี้ไม่ต้องนะครับผมไม่รู้ไม่ต้องไหนนะฮะไม่รู้เรื่องมอสกี้ให้ดูแล้ววันนี้พวกเรารายการตะกาตะกาไปให้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้พี่มีพระจางฝากถึงผู้ชมบ้างแล้วกันนะฮะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีฮะลีโอเบียครับครับผมที่ดีทำดีเสน่ห์ง่ายดูดีจากลีโอเบียครับผมครับขอบคุณร้านลาบอรณีครับอร่อยที่นี่บวกที่บ้านครับครับนะเจอได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ไม่ได้ยินเสียงพี่ตูนต้นส้มเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไว้เขามารีวิวยังก็มีนะจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มเนี่ยจิ้มจุ่มก็มีวันนี้เราไม่มีเวลามากครับแบบจิ้มจุ่มเขาทั้งหมดแล้วครับครับหาไม่หาช่างแม่ครับผมนะไม่อร่อยฝากคนข้างๆครับอันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ